มากันที่ประเด็นทางการเมืองค่ะเรื่องบุ้งทะลุวังตายใช่แล้วถ้าจะใช้ศัพท์แบบจิโก้ไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องประดิษฐ์วาทกรรมไม่ต้องถนอมน้ำใจกันนะครับจะใช้คำว่าสื่อกันแบบซื่อๆนะว่าบุ้งตายคาคุกค่ะเกิดอะไรขึ้นจะนำไปสู่อะไรนี่คือคำถามสุดท้ายประเด็นในเชิงหลักการคำถามในเชิงหลักการมุ่งทะลุวังที่เพิ่งตายไปเมื่อวานค่ะ เธอเป็นเหยื่อหรือเธอเป็นจำเลยค่ะจำเลยอะไรก็ไม่ทราบเหยื่อของอะไรก็ไม่ทราบค่ะอย่างที่รู้กันมุ่งทะลุวังก็เจอคดีทางการเมืองหลายคดีทีเดียวตั้งแต่112ด้วยตั้งแต่อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยค่ะและเธอก็ไม่ได้รับการประกันตัวเธอจึงอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลางใช่แล้วและเธอประท้วงด้วยการอดอาหารด้วยเธอถูกนำเข้าคุกตั้งแต่มกรา2567 26มกราวันรุ่งขึ้นตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นมา27เธออดอาหารเลยเธออดอาหารถ้านับถึงเมื่อวานก็110วัน110หรือ108ค่ะ110หรือ108 110วันอ่ะ110ก็ได้108ก็ได้หรือ109ก็ได้ค่ะสื่อบางสำนักนับบวกกันไม่รู้ยังไงสื่อบางสำนักบวกได้บวกด้วย10บางสื่อบอกว่า100กว่าวันโอเคโอเคก็แล้วแต่คุณแมวสาวจะยึดเอาเวอร์ชั่นไหนได้หมดค่ะไม่ผิดอ่ะ100กว่าวันแล้วกัน109 110โอเคจากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะจะตายเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนะตอนประมาณกลมๆสัก8โมงครึ่งตอนเช้ากลมๆกลมๆโดยประมาณค่ะกลมๆก็คือ8โมงครึ่งค่ะมีข่าวแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียค่ะเร็วแรงสร้างแรงสะเทือนทั้งแวดวงการเมืองและในแวดวงของนักกิจกรรมค่ะ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าแอนนาแอนนานนท์ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าสั้นๆแต่โอ้โหหอกระจายข่าวนี้ไปไกลมากฝากกระจายข่าวด่วนค่ะเช้านี้โรงพยาบาลราชทัณฑ์แจ้งว่าบุ้งหัวใจหยุดเต้นและกำลังปั๊มหัวใจอยู่สามารถไปติดตามสถานการณ์ได้ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้คือโพสต์เมื่อวานตอน 8:29 นาทีหรือ 8:00 นครึ่งเมื่อวานผมไม่แน่ใจว่าแอนนาแอนนานนท์จะได้รับการบอกกล่าวจากตะวันซึ่งก็อยู่ในที่คุมขังเดียวกันกับบุ้งไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจตะวันก็ร่วมในการอดอาหารด้วยนะแต่สภาพตะวันดูสมบูรณ์กว่าเยอะค่ะโอเคประมาณนั้นนะครับก็เล่นเอาตกใจ 8:30 น.แต่เช้าเลยคนที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าแอนนาโพสต์ข้อความว่าบุ้งหัวใจหยุดเต้นกำลังปั๊มหัวใจค่ะหรืออาจจะได้รับทราบจากผู้ปกครองเพราะว่าเขามีการแจ้งไปที่ผู้ปกครองด้วยว่าบุ้งเนี่ยอาการหัวใจหยุดเต้นด้วยนะคะไม่ทราบไม่แน่ใจในบัดดลก็เกิดการเช็คข่าวกันสนั่นวันไหวใช่ค่ะเพื่อคอนเฟิร์มข่าวนี้ว่ายังไงอะไรกันแน่ตั้งแต่8โมงครึ่งลากจนกระทั่งถึงตอนเที่ยงครึ่งเต็มไปด้วยข่าวลือเยอะใช่ค่ะทุกคนรอยืนยันเต็มไปด้วยข่าวลือเยอะรอการยืนยันข่าวในที่สุดก็เป็นทางการตอน12นาฬิกา30นาทีเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเมื่อวานใช่ค่ะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกเฉลิมพระเกียรติใช่ค่ะมีการออกแถลงการนะคะชี้แจงการเข้ารับการรักษาของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือพูดง่ายๆก็คือบุ้งทะลุอ่ะผมย่อเรื่องให้ก็แล้วกันนะในแถลงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะระบุว่า 9:30 นของวันที่14โรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่งตัวบุ้งมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะและไปกันที่ย่อหน้าสุดท้ายค่ะหลังจากการทำ CPR ฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 9:30 นถึง 11:22 นร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันที่14พฤษภาคม2567เวลา 11:22 นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตรอการชันสูตรตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปสรุปว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่งตัวบุ้งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตอน 9:30 นค่ะแต่เอาไม่อยู่ใช่แล้ว 11:22 นก็เสียชีวิตใช่ค่ะเที่ยงครึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าตายแล้วใช่ตอน 11:22 นะคะ 11:22 นเสียชีวิตสาเหตุการตายรอการยืนยันการตรวจสอบการชันสูตรต้องรอการชันสูตรโอเคในเวลาที่ต่อเนื่องกันไปนะครับกรมราชทัณฑ์ก็ได้ออกแถลงการ
ยืนยันข่าวการตายของของบุ้งทะลุวังใช่ค่ะเป็นการคอนเฟิร์มแต่ไฮไลท์อยู่ที่ย่อหน้าสุดท้ายกรมราชทัณฑ์ที่ย่อหน้าสุดท้ายกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีข้อห่วงใยในเรื่องนี้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจึงเห็นควรให้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทำการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงซึ่งจะต้องรอผลการชันสูตรนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วโอเคด้วยความเคารพในทางการเมืองต้องบอกว่าสะเทือนน่ากันไม่ติใช่ค่ะบุ้งทะลุวังเป็นใครนักเคลื่อนไหวไปตายคาคุกเรื่องใหญ่มันใหญ่ค่ะดังนั้นสังคมจำนวนไม่น้อยโกรธดังนั้นแรงกาทางการเมืองรุมถึงรัฐบาลแน่ๆโอเคดังนั้นท่าทีที่คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมแสดงออกเมื่อวานแอคชั่นเมื่อวานในเบื้องต้นก็ต้องถือว่าก็โอเคค่ะถือว่าคุณทวีสอดส่องเข้าใจสถานการณ์ค่ะโดยขั้นตอนจะตายที่ไหนก็แล้วแต่ต้องส่งไปชันสูตรศพที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะกรณีของบุ้งทะลุวังถ้าส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งมีปัญหาทุนทางสังคมอยู่แล้วแน่นอนค่ะเป็นเหยื่อแรงกายอีกรอบโรงพยาบาลตำรวจมีวิกฤตศรัทธาวิกฤตความเชื่อมั่นในตัวมันเองอยู่แล้วใช่ถ้าส่งไปยิ่งเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นอ่ะเอาง่ายดังนั้นคุณทวีจึงส่งสัญญาณไปที่กรมคุกค่ะก็ชันสูตรพลิกศพกันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั่นแหละดีที่สุดใช่ค่ะสังคมยอมรับมากกว่าตำรวจพนักงานสอบสวนก็ไปร่วมในการชันสูตรที่ธรรมศาสตร์ค่ะอย่าเคลื่อนย้ายศพไปพิสูจน์กันที่โรงพยาบาลตำรวจนิติเวชเดี๋ยวสังคมจะไม่เชื่อเดี๋ยวสังคมจะมีคำถามเยอะที่ผ่านมาสังคมก็ตั้งคำถามเอากับโรงพยาบาลตำรวจเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะทุนทางสังคมของโรงพยาบาลตำรวจต่ำกว่าทุนทางสังคมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เยอะมากทันทีที่บุ้งตายคาคุกคำถามเยอะค่ะดังนั้นชันสูตรศพกันที่ธรรมศาสตร์ดีกว่าถือว่าคิดถูกต้องถูกต้องรัฐบาลคิดแบบนี้ถูกต้องแล้วประเด็นที่สองสะท้อนว่าคุณทวีเข้าใจสถานการณ์ก็คือรีบสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตายคาคุกเพราะรู้ว่าคำถามสังคมตั้งแต่บุ้งเสียชีวิตเนี่ยคำถามนั้นมาแรงมากเพราะฉะนั้นท่านตีรู้ปัญหานี้ดีโอเคโทษอีกทีนะเนื่องจากหัวใจหยุดเต้นค่ะหมดสติค่ะดังนั้นจึงต้องรีบนำเข้าโรงพยาบาลของคุกปรากฏว่าปั๊มเท่าไหร่เอาไม่อยู่ก็เอากันไม่อยู่รีบส่งต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตอน 9:30 ค่ะก็เอาไม่อยู่ค่ะคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นแน่นอนที่สุดโดยสาเหตุในเบื้องต้นก็คืออดอาหารตั้ง100วันใช่100กว่าวันนี่ก็ไม่น้อยนะอดอาหารตั้ง100วันตั้งแต่วันที่27มกราคม2567เข้าคุกไป26เรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวานใช่ค่ะก็คือวันที่14มันก็100กว่าวัน100วันเสร็จๆสภาพร่างกายมันคงอ่อนแอถึงจุดหนึ่งใช่แล้วโอเคประมาณนั้นและผมเข้าใจว่าตายตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลคุกแล้วล่ะใช่จริงๆแล้วเนี่ยที่โรงพยาบาลน้องเขามีอาการตั้งแต่ตอน 6:23 นาทีแล้วก็พยายามที่จะทำ CPR เรื่อยมาจน 9:30 ไม่ไหวก็ส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับค่ะพี่เดนแต่น่าตั้งข้อสังเกตถ้าย้อนกลับไปอ่านแถลงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะค่ะในบรรทัดต้นๆนะด้วยบรรทัดต้นๆนะระบุว่า 9:30 ค่ะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้รับตัวบุ้งจากโรงพยาบาลคุกด้วยอาการฟังให้ดีนะด้วยอาการหมดสติไม่มีสัญญาณชีพนั่นไงไม่มีสัญญาณชีพไม่มีสัญญาณชีพแสดงว่าหัวใจหยุดเต้นใช่ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะเอ็นเกมก่อนจะถึงมือหมอที่ธรรมศาสตร์แล้วล่ะเข้าใจว่าดังนั้นแล้วตอนที่เกิดเรื่องที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการแจ้งไปที่ญาติด้วยให้รับรู้ข้อมูลเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ๆเพราะทนายด่างทนายประจำศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนคุณกฤษดาออกมาบอกว่าทางศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนได้ทำหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์หลายครั้งค่ะสะกิดแรงๆว่า
อาการของบุ้งน่าเป็นห่วงส่งตัวออกมารับการรักษานอกคุกเถอะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เถอะใช่ปรากฏว่ากรมราชทัณฑ์กรมยืนยันว่าเอาอยู่ยืนยันว่าโรงพยาบาลของคุกเอาอยู่เอาอยู่เขามั่นใจเขาบอกเขาเอาอยู่ก็เลยไม่มีการส่งตัวตรงนี้นี่แหละที่จะต้องตอบคำถามกันเยอะมากประเมินสถานการณ์อย่างไรประเมินอาการของบุ้งอย่างไรใช่แล้วก็คิดว่าการดูแลรักษาเครื่องไม้เครื่องมือที่โรงพยาบาลเพียงพอมากน้อยแค่ไหนอาการของบุ้งอย่างไรการไม่ยอมส่งตัวบุ้งออกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตั้งแต่เนิ่นๆมันด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เหตุผลทางวิชาการหรือเหตุผลทางรัฐศาสตร์ไม่ทราบค่ะสังคมมีสิทธิ์คิดไปได้ไกลพอสมควรแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะคะพอเกิดแบบนี้นะคะสถานการณ์มาถึงจุดนี้ค่ะทันทีที่ข่าวกระจายกันออกไปตอนบ่ายๆของเมื่อวานก็จะมีมวลชนจำนวนหนึ่งไปชุมนุมกันที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะไปดูภาพเหตุการณ์บ่ายเมื่อวานสักนิดสิครับหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เกิดภาพอะไรขึ้นอย่างไรเชิญค่ะคุณยังนิ่งดูดายคุณไม่มีจิตใจอะไรเลยหรอถ้าเกิดเขาเป็นพ่อแม่คุณที่ระวังรถลูกหลานคุณนะครับลูกหลานคุณและออกมาเรียกร้องเป็นคดีทางการเมืองสมัยดินแดงหรือว่าทะลุแดนเนี่ยครับไม่ต่างกันครับอยู่ในประสบการณ์เดียวกันหมดโอเคประเด็นของน้องๆกลุ่มนี้ก็คือคดีทางการเมืองคดีที่ว่ากันด้วยความเห็นต่างทางการเมืองความเห็นต่างทางความเชื่อความเห็นต่างทางความคิดจำเป็นที่จะต้องจับเข้าคุกและมีเหตุผลอะไรที่ไม่ให้ประกันตัวอันนี้ก็ว่ากันไปนี่แหละเขากังขาตรงนี้แหละและดูแลคนที่อยู่ในคุกอย่างไรเขาขอให้ส่งตัวออกมารักษานอกคุกทำไมจึงปฏิเสธค่ะโอเคนี่ก็เป็นคำถามที่สังคมต้องการคำตอบนะคะเพราะตกกลางคืนนะที่เดิมครับหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ก็มีอีเวนต์ของฝูงชนใช่แต่เป็นช่วงกลางคืนไปดูว่าอีเวนต์เป็นแบบนี้ค่ะไปดูกันมีการจุดเทียนนะคะแล้วก็มีรูปของเรามาล้ำลึกให้บุ้งนะเราอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องเพลงแสงดาวแห่งสัตว์หัวใจปลุกคนอยู่มีวันโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอเค